사워데 TV의 정승회 선교사입니다. 간숙사 아프라함 공프라자 오파요 버티십시 커티십등 이십 버티십시 수원티성 오파요 버티십시 커티십등 이십 미후아커 자된 관마이 포잘 공프라차촌 또 모셋 레 프로처 송산냐 하이가 부 이스라엘 뭐야 커티는 등가오 라우헨 푸어 이스라엘 억작 프레틴 이집 마 등티 탈레댕 네 강남 거 타한 이집 거 마 라이 담유 푸어 공 가오 마이 와이 레오 마이 와이 레오 가오 키가 따이네 마이 미탕 프로천 프라차촌 푸어 이스라엘 루스 마이 포자이 모세 막 디디오로 네레 무어 모세 똥 아티탄 또 프라자 프라자 산냐 마이 또 벤 후왕 럭사와 니베냥안 프로천 무어 마티니 레오 푸어 콩카우로 짝 프라텟 이집 때와 나티 탈레댕 루스 마이 미탕 강남거 타한 이집거 라이따마 마이미탕 똥따이네 뭐야 사타나깐 안따라이 락사네 변양니 레오 부어공카오 마이포자이 막티디오 때 프라짜오 마이차유 처이처이 뭐와 산냐 마이똥따이 카오빠이티 펜딘 카난 리아프로이 니 변양난 내는 각 강나 탈레댕 강남 타한 경례 미탕디오티 똥따이네 부르선 마눗라우 수원야이 터자이 레 싱티자 다거 똥다 사댕관 마이 포자이 똥 사댕관 마트 그벤 모세 부르선 모세 똥 눈자이 부어공카오 마이 똥벤 호왕 แต่เวลาเดียวกันพระเจ้าสัญญาข้ามทะเลแดงไปปลอดภัยเลยประกันที่หนึ่งใหญ่ประกันที่หนึ่งใหญ่ข้อที่10ถึง14นะประชาชนนะแสดงความไม่พอใจและโมเสสก็นุนใจพวกของเขาเมื่อเขาอยู่ที่ข้างหน้านั้นทะเลแดงติดแล้วไปไม่ได้ข้างหลังนั้นทหารอียิปต์ไล่ตามอยู่ไล่ตามอยู่พวกของเขาต้องกลัวและทหารอียิปต์แข็งแรงมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อที่นี่ตายแน่เขาคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างไรพวกอิสราเอลพวกอิสราเอลก็แสดงความไม่พอใจต่อโมเสสข้อที่10ถึง12ข้อที่1ถึง1พวกอิสราเอลเมื่อมีปัญหาอย่างนี้แล้วเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าแน่นอนข้อที่10แต่เวลาเดียวกันรู้สึกตีเตียนโมเสสว่าประเทศอียิปต์ไม่มีที่สุสานหรือทำไมมาตายที่นี่นี่เป็นอย่างนั้นเลยและเวลาเดียวกันต้องไม่พอใจพระเจ้าเลยมนุษย์เรานี่เนี่ยทีเดียวแล้วรู้สึกหันหน้าพระเจ้าง้อพอคือไม่ความมาเมื่อเขาแสดงความไม่พอใจเหมือนกันที่พวกของเขาออกจากประเทศอียิปต์แต่ว่ามันไม่มีความหมายเลยเหมือนท่าทีเป็นอย่างนั้นแล้วมนุษย์คนบาปรู้สึกเป็นอย่างนั้นแม้แต่พวกเราเป็นอย่างนั้นพวกเราถ้าพระเยซูคริสต์พระเจ้าไม่ช่วยแล้วพวกเรานั้นต้องตายอยู่ในความบาปแต่เมื่อพระเจ้าช่วยกู้ชีวิตของเราเป็นคริสเตียนแล้วแต่มีความลำบากมีปัญหาอะไรมากพอสมควรแล้วพวกเรามวนท่าทีเหมือนกับพวกอิสราเอลต่อหน้า
โมเสและพระเจ้าลักษณะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นอย่างไรก็ตามอย่าให้พวกเราได้รับความร้อนนั้นไม่มีความหมายเลยข้อที่ 1.2 ข้อที่ 13 14 และโมเสสก็หนุนใจพวกอิสราเอลโมเสสก็เห็นชีวิตของพี่น้องอิสราเอลมันไม่มีความหวังต้องตายเพราะฉะนั้นตีเตียนโมเสสก็บอกแก่พวกของเขาจงดูที่พระเจ้าทรงช่วยพวกเราให้รับความรอดเลยพระเจ้าจะต่อสู้กับต่อสู้กับพวกอิสราเอลพวกอียิปต์แทนพวกเราช่วยกู้พวกเราและมันต่อสู้กับพวกทหารอียิปต์เลยที่หนึ่งข้อที่สามจะเห็นได้รับความโลดของพระเจ้าพวกอิสราเอลมันดื่มพระเจ้าและติเตียนโมเสสและโมเสสบอกแก่พวกของเขาอย่ากลัวเลยอยู่เฉยๆจะได้เห็นที่พระเจ้าช่วยกู้ชีวิตของเราเพราะว่าโมเสสก็รู้จักฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้โมเสสก็มันไว้ใจพระเจ้าอย่างเต็มที่ถ้าที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกได้ว่าจะเห็นได้รับความโลดของพระยาแวนี่เป็นอย่างนั้นที่สองข้อที่14และบอกว่าพระยาแวช่วยต่อสู้กับทหารอียิปต์แทนพวกเราเมื่อพระเจ้าช่วยดูแลพวกอิสราเอลโมเสสเชื่อว่าช่วยด้วยอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเลยความเชื่ออย่างเต็มที่ 100% เอาชนะทหารแข็งแกร่งในโลกสมัยนั้นปลอดภัยจากพวกของเขาไม่ความมักเป็นอย่างนั้นพระเจ้าไม่ใช่อยู่เฉยๆต่อสู้กับพวกของเขาพวกเรามันไม่จำเป็นเราไม่มีความสามารถต่อสู้กับพวกของเขาประชนพวกเราตายแล้วไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะพระเจ้าต่อสู้แทนพวกเรานั้นประชนเราไม่ต้องกลัวในทหารอียิปต์ที่แข็งแรงเพราะว่าพระเจ้าแข็งแรงกว่าประชนพวกเราต้องเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มที่ความเชื่ออย่างแข็งแรงแล้วเป็นอย่างไรเราเห็นทางความเลิศโมเสสกับประชาชนมันตั้งกันอยู่ตรงนี้ประการที่สองใหญ่ประการที่สองใหญ่พระเจ้าสัญญากับพวกอิสราเอลว่าพวกคุณข้ามทะเลแดงสัญญาว่าข้ามทะเลแดงเห็นเวลานี้ข้ามทะเลแดงไม่ได้เลยแต่พระเจ้าสัญญาว่าพวกคุณข้ามทะเลแดงข้อที่15ถึง20เมื่อพระเจ้าได้รับคำอธิษฐานของโมเสสตอบสนองและบอกสั่งให้โมเสสให้ทะเลแดงแยกน้ำนี่แยกให้เป็นถนนใหญ่พอสมควรอย่างนั้นและพวกอิสราเอลเดินข้ามทะเลแดงเหมือนเดินไม่ใช่ลงเรือเลยเดินทะเลแดงน้ำเรารู้ทะเลแดงน้ำไม่มีน้ำเลยนี่เหมือนหยุดน้ำนั้นเพราะฉะนั้นอย่างไรมีกำแพงด้วยน้ำเลยและที่ดินนั้นแหละมันแห้งเลยกว้างพอสมควรและพวกอิสราเอลก็เดินไปข้ามทะเลแดงเรียบร้อยแล้วแต่เป็นอย่างไรเมื่อทหารอียิปต์เห็นอย่างนี้พวกของเขาเหมือนกับพวกอิสราเอลเข้าไปที่ทะเลแดงแต่เมื่อเขาเข้าไปทั้งหมดแล้วน้ำนั้นก็เหมือนปกติและให้เขาจุ่มน้ำตายหมดจุ่มน้ำตายหมดนี่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่จุ่มน้ำตายหมดเหลือยังอยู่ในทะเลแดงข้อที่1 2.1 2.1
พระเจ้าสั่งให้สั่งให้ที่ข้ามทะเลแดงพวกอิสราเอลข้อที่15 16เมื่อพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของโมเสสและเตรียมทางที่พวกอิสราเอลเดินอยู่ในข้ามทะเลแดงเพราะฉะนั้นพระเจ้าสั่งให้โมเสสไม่ต้องกลัวเลยต้องมีเตรียมพร้อมเพราะว่าคือคนประชาชนมากแล้วคือสำคัญที่สุดมีระเบียบอยู่ไหนระเบียบนะระเบียบและข้ามทะเลแดงก็พระเจ้าสั่งให้โมเสสเตรียมอย่างนั้นและต่อไปยกไม้เท้าข้อที่16ชี้ทะเลแดงทะเลแดงเชื่อฟังแยกน้ำก็แยกข้างบนที่น้ำออกมานั้นเหมือนกำแพงเลยข้างล่างน้ำนั้นออกไปหมดแล้วนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกอิสราเอลมันข้ามทะเลแดงไม่ใช่ลงเรือไปเดินทะเลแดงไปข้ามแล้วทะเลแดงเหมือนเดินเหมือนถนนข้างบนอย่างนี้ไม่น่าเชื่อแต่พระเจ้านั้นทำได้พวกเราเชื่อไม่ได้เพราะอะไรพวกเราทำไม่ได้แต่ว่าพระเจ้าทำได้เพราะฉะนั้นไม่สำคัญทำการอัศจรรย์ของพระเจ้ากับเงื่อนการปฏิบัติของเราไม่มวนอยู่ตรงนั้น 2.2 เมื่อพวกอิสราเอลข้ามทะเลแดงแล้วพระเจ้าปล่อยให้เขามีความสามารถไล่ตามต่อไปก่อนที่พวกอิสราเอลข้ามทะเลแดงมันกัดไว้ไม่ให้ไล่ตามดูเท่านั้นเลยนี่นะเมื่อข้ามทะเลแดงเรียบร้อยแล้วของสุดท้ายออกจากที่ฝั่งนั้นแล้วก็พระเจ้าปล่อยให้ทหารอียิปต์เข้าไปข้ามทะเลแดงแล้วเขารู้สึกเห็นแล้วพวกอิสราเอลข้ามอย่างนี้พวกของเขามั่นใจเข้าไปทางมาเลยไม่ต้องเป็นห่วงแต่ว่าพวกทหารอียิปต์นั้นไม่มีพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยเลยผู้ชนเข้าไปที่นนแล้วเป็นอย่างไรน้ำปกติลำลายปกติทำให้พวกของเขานี่เนี่ยอยู่ในทะเลแดงตายหมดเลยนี่เป็นอย่างไรเมื่อพวกอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์และมาถึงที่หน้าที่เป็นทะเลแดงและข้างหลังนั้นก็มันทหารกองอียิปต์อยู่ที่นั่นรู้สึกทำอะไรไม่ได้ต้องตายอยู่ที่นี่ทำให้เขาก็ไม่พอใจที่เป็นมันโมเสก็อธิษฐานต่อพระเจ้าและพวกของเขามันไม่พอใจพระเจ้าไม่พอใจพระเจ้ามนุษย์เรานี่ยังไงก็ตามไม่พอใจพระเจ้าไม่ได้เลยแต่ว่าเขามันกล้าไม่พอใจพระเจ้าเลยเห็นไหมครับพวกเราไม่พอใจนายามพอมีอะไรเกิดขึ้นไม่พอใจผู้ใหญ่บ้านมีอะไรเกิดขึ้นนี่ไม่พอใจแสดงความไม่พอใจต่อพระเจ้าว่าอย่างไรแต่พระเจ้าทรงเมตตากรุณาช่วยกู้ชีวิตของเขาไม่ให้ตายแท้จริงแล้วต้องตายอยู่ที่นั่นแต่ไม่ตายเลยเนี่ยและเห็นอัศจรรย์ของพระเจ้าเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็พวกเราศึกษาพระคำของพระเจ้าอภัยบทที่14ข้อที่10ถึง20ส่วนที่2สำหรับบทที่14จบแค่นี้ครับสำหรับต่อไปที่เราไปได้ที่บทที่14ข้อที่21ถึง31ต่อไปสวัสดีทีวีช่องซึ่งเวช่องยุทธาเยอะสุดละขอบคุณครับ